นะการน้ำในภาคเหนือนะเนื่องจากอิทธิพลร่องความกดอากาศในขณะนี้นะที่ตั้งแต่วันที่21ต้นมานะที่ฝนตกหนักในภาคเหนือที่จังหวัดน่านนะลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมในขณะนี้นะฮะก็มีผลทำให้ปริมาณฝนที่ตกนะครับก็แบ่งเป็น2 ส่วนในลุ่มน้ำน่านเนี่ยนะฮะที่ตกในส่วนเหนือเขื่อนศิริกิติ์นะครับนะฮะตอนนี้ตั้งแต่วันที่21ถึง23เนี่ยก็มีผลดีโดยที่มีปริมาณน้ำเก็บเข้าเขื่อนศิริกิติ์เนี่ยถึง530ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ตกท้ายเขื่อนของลุ่มน้ำน่านนะฮะขณะนี้ก็เป็นน้ำท่าแล้วก็ระบายลงในลุ่มน้ำน่านที่ท้ายเขื่อนในสวนณวันนี้ระบายอยู่ประมาณ630ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับในส่วนที่ตกที่ลุ่มน้ำยมนะฮะที่ผ่านเข้ามาจังหวัดสุโขทัยนะฮะซึ่งปริมาณฝนก็มีปริมาณที่มากสมควรนะครับแล้วก็จะผ่านท่วมที่จังหวัดสุโขทัยอยู่นะฮะแล้วก็คาดว่าแม่น้ำยมเนี่ยที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยแล้วมารวมกับแม่น้ำน่านโดยที่มาถึงนครสวรรค์นะครับที่มีผลต่อลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะฮะแล้วก็คาดการไว้ว่าปริมาณน้ำท่าที่จะไหลมารวมมาถึงนครสวรรค์เนี่ยประมาณสัก600ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะโดยคาดว่าจะมาถึงในประมาณวันที่28-29สิงหาคมนี้นะครับเพราะนั้นปริมาณน้ำในส่วนที่มาถึงนครสวรรค์นะครับน้ำท่าในส่วนเนี้ยประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่จะส่งต่อมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลดีต่อในลุ่มพระยาตอนล่างนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกซึ่งสามารถรับได้ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะฮะโดยในฝั่งตะวันตกนะหรือฝั่งขวาเนี่ยเราสามารถรับได้ถึง465นะครับส่วนในฝั่งซ้ายนะครับที่ฝั่งซ้ายมือฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยาเนี่ยสามารถรับได้275ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะเพราะฉะนั้นน้ำท่าในส่วนนี้ก็จะมีผลดีนะฮะในการทำการเกษตรในการเพาะปลูกข้าวนาปีในขณะนี้นะฮะแล้วก็ทางกรมชลประทานนะฮะโดยที่มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะบริหารน้ำท่าตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ครับ